เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับด่วนกุนซืออินเดียลาออกหลังร่วงเอเชียนคัพสตีเฟนคอนสแตนตินโค้ชชาวอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติอินเดียเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่14มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทัพบลูไทเกอร์ตกรอบแรกในศึกเอเชียนคัพ2019อินเดียเปิดหัวได้อย่างสวยหรูหลังถล่มไทยไป4-1แต่หลังจากนั้นพ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพและล่าสุดพ่ายบาเรน0-1เมื่อคืนวันจันทร์ทำให้อินเดียจบด้วยการหลังอันดับสุดท้ายของกลุ่มมีแค่3แต้มขณะที่ไทย UAE และบาเรนควงแขนกันผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายผมรู้สึกว่าวัฏจักรของผมกับที่นี่ได้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วผมได้ส่งนักเตะชุดนี้ไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดตอนที่ผมย้ายมาคุมทีมใหม่ๆขุนซือวัย65กรัตกล่าวหลังเกมที่แพ้บาเรนโดยนี่ถือเป็นหนที่2แล้วที่เจ้าตัวก้าวลงจากตำแหน่งกุนซือทัพบลูไทเกอร์ต่อจากปี2005เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ